สวัสดีครับเจออีกครั้งนะครับกับผมนายสติดแบงค์นะครับคืนนี้คืนวันพุธนะครับมีฟุตบอลลงสนามให้ลุ้นให้เชียร์กันอีกหลายคู่นะครับเลือกมาฝากแฟนๆกัน1คู่นะครับเป็นฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับเป็นรอบคัดเลือกรอบแรกนัดที่2นะครับระหว่างดินาโมปาตูมีจากจอร์เจียนะครับเปิดบ้านรับการมาเยือนของสวานบาติสลาวาจากโซโลวาเกียนะครับคู่นี้นัดแรกสวานบาติสลาวาเล่นในบ้านนะครับเป็นต่อ 0.75 วันนั้นเสมอ 0-0 นะครับโดยที่ปาตูมีนั้นต้องเหลือ10คนตั้งแต่ปลายครึ่งแรกนะครับแต่ก็ยันสวานบาติสลาวาไว้ได้นะครับวันนี้ปาตูมีกลับมาเล่นในบ้านไม่เสียเปรียบนะครับฟอร์มนั้นถือว่าค่อนข้างยอดเยี่ยมนะครับ5นัดหลังสุดนั้นชนะ4แล้วก็เสมอ1นะครับคือเกมที่เสมอกับสวานบาติสลาวาในนัดที่แล้วนะครับแนวรุกนะครับวันนี้มีฟามาลีออนนะครับแล้วก็อิรากิบินินาสลีนะครับเล่นเป็นคู่หัวหอกนะครับในขณะที่แดนกลางก็จะได้ลูก้าฟาราฟันวิชลีนะครับกลับมาประจำการได้เช่นเดียวกันนะครับในอาทิตย์สวานบาริสซาว่านะครับชื่อชั้นกระดูกบอลได้เปรียบนะครับวันนี้มียูราชุดก้านะครับกองกลางและบทจอมทัพนะครับแนวลุกเป็นอีวานซาปอสยิสนะครับดูชื่อชั้นกระดูกบอลแน่นอนสวานบาติสลาวาดีกว่าแต่ว่าวันนี้ปาตูมีได้เปรียบเป็นในบ้านเลดเปิดมาเสมอปาตูมีชอบปาตูมีครับคู่นี้มองว่าเจ้าถิ่นนั้นได้เปรียบเล่นในบ้านวันนี้ไม่น่าแพ้เชียร์ปาตูมีไปนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมคลิปนี้ขอให้โชคดีมีความสุขในการเชียร์ฟุตบอลนะครับเจอผมนายตั๊ดได้ใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ